ินทุกคนนะคะสำหรับที่ไม่ได้เจอกันค่อนข้างจะสักพักนึงอยู่นะเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดก็คือน่าจะประมาณเดือนปะน่าจะเดือน2เดือนเนาะโดยประมาณก็น่าจะประมาณนั้นนะคะก็ตอนนี้เป็นวันที่13มกราคมแล้วนะคะก็เปิดปีใหม่ด้วยคลิปนี้ไปเลยแล้วกันนะจริงๆมีหลายคลิปที่อาจทิ้งเอาไว้นะแต่ก็ยังไม่ได้ตัดต่อนะคือแบบว่าต้องคิดนิดนึงว่ามันไม่มีเวลาตัดต่อนะคะก็เลยเอาคลิปที่เป็นพูดแบบเนี้ยลงก่อนน่าจะง่ายกว่านะคะโอเคก็ปีนี้ไม่มีอะไรมากค่ะแต่ก็ยังไม่เริ่มปีใหม่ก็ยังแบบไม่มีอะไรมากนะคะก็เปิดมาด้วยลุคคอสลุคโกธิกนิดนึงเนาะโกธิกนิดนึงเนาะอาจจะแปลกตาแปลกหูแปลกตากันเพราะว่าไม่ค่อยได้แต่งลุคอะไรแบบนี้เนาะ มีเคี้ยวด้วยไหม โอเคค่ะเพื่อนก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรเราแค่จะมาพูดคุยกันแบบว่าพื้นฐานนิดนึงว่าจะทำอะไรยังไงกับชีวิตอะไรหรือว่าปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับตัวโฮแล้ววันนี้ก็ถือว่ามาเป็นการพูดคุยกันเรื่องปีที่ผ่านมาก็แล้วกันแล้วก็ในอนาคตว่าจะมีแผนอะไรนะคะโอเคก็ฟังบ่นกันหน่อยละกันเนาะคือโคจะเปิดทุกปีแบบเนี้ยทุกครั้งเลยถึงแม้ว่าแรกๆอาจจะแบบลงแล้วหลังๆก็คือแบบหายไปแล้วก็มาลงปีต้นปีอีกอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้บ่อยๆนะคะก็ขอโทษและขออภัยด้วยนะคะซึ่งพอมันผ่านต้นปีไปมันก็ค่อนข้างที่จะแบบว่ามีปัญหาอะไรหลายอย่างนะแต่มั่นใจว่าปีนี้ไม่มีปัญหาแล้วอย่างแน่นอนค่ะว่าพวกปักหลักปักฐานได้แบบเต็มภาพภูมิแล้วนะว่ามั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาอย่างแน่นอน โอเคปีที่ผ่านมาเป็นค่อนข้างจะเป็นปีที่ค่อนข้างที่จะต้นปีอาจจะแย่นิดนึงแต่ว่าหลังจากนั้นคือค่อนข้างที่จะแฮปปี้มากๆเลยนะคะซึ่งปกติโฮเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวนะคะหลังจากช่วงปีที่ผ่านมาเพื่อนๆอาจจะได้เห็นหรือแบบได้ชมว่าค่อนข้างที่จะไปเที่ยวอาจจะไม่ได้บ่อยแต่ก็บ่อยกว่าทุกปีที่ผ่านมานะซึ่งโฮไปเที่ยวประมาณ4ที่ได้มั้งถ้าจำไม่ผิดแต่มันจะมีที่หนึ่งที่โฮไม่ได้ลงโฮจำไม่ได้ว่าที่ไหนแต่ถ้าจำไม่ผิดคือค่อนข้างจะไปบ่อยเหมือนกันนะแบบโฮค่อนข้างรู้สึกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยโฮเดินทางบ่อยค่อนข้างแบบบ่อยมากอย่างเช่นต้นปีก็ไปกาญจนบุรีใช่ไหมคะแล้วก็มีที่ไหนอีกที่หนึ่งผมไม่มั่นใจแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองเปิดดูแป๊บนึงโอเคเดี๋ยวเปิดดูก่อนนะทุกคนจริงๆอ่ะคือที่เห็นว่าใช้โทรศัพท์ถ่ายเหตุผลแรกคือคงที่เกียรติตั้งกล้องนะทุกคนแล้วคือแบบจะต้องรอเอารูปลงคอมอ่ะขี้เกียจมากเลยอ่ะเอาจริงไหมแล้วขี้เกียจดึงรูปดึงวิดีโอมาจากกล้องแล้วก็เอามาใส่โทรศัพท์มันเสียเวลานะทุกคนก็เลยอัดไปแบบนี้ไปก่อนคิดซะว่าอาจจะช่วยนิดนึงแต่ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเปิดดูก่อนนะว่าไปไหนมาบ้างโอเคโอเคมันมีที่โฮไปพัทยาใช่มีไปกาญจนบุรีด้วยนะแต่ว่าโฮไม่ได้ลงคลิปที่ไปกาญจนบุรีนะคะแล้วก็มีไปพัทยาเนาะแล้วก็มีที่นึงที่โฮไปมาก็คือสวนสยามนั่นเองจ้าซึ่งปีที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะแบบว่าเที่ยวเยอะแล้วก็ใช้เงินไปมากมายเผาผลาญเงินไปแบบสุดติ่งกระดิ่งแมวมากนะจ๊ะแล้วก็คือพูดยังไม่ทันไรก็รู้สึกว่าเดือนหน้าก็มีไปเที่ยวอีกแล้วนะแต่ก็แบบเมื่อต้นปีวันที่1โฮเพิ่งไปพัทเอ้ยไปอยุธยามาค่ะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปนะเพราะว่าตั้งใจจะไปทำบุญเนาะเพราะว่าหยุดแบบจริงๆมันได้หยุดแบบกระทันหันเพราะว่าจริงๆจะไปทำงานนะแต่ว่าเขาไม่ยกเลิกงานโฮก่อนเนาะก็เลยโอเคหยุดไปแล้วกันแล้วก็ไปโฮก็เลยไปเที่ยวอยุธยานะคะโดยการไปไหว้พระเนาะ มันก็เลยไม่ค่อยมีอะไรซึ่งอันนั้นค่อนข้างที่จะเป็นการไปพักผ่อนอย่างใจจริงจัง
โอเคขอโทษค่ะก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็ที่หลังๆอาจจะมีการไปเที่ยวอีกค่อนข้างแบบเยอะเลยแล้วคือโปรแกรมเที่ยวตอนนี้มันอยู่ในโทรศัพท์เครื่องที่ถ่ายอยู่นะคะมันก็เลยไม่สามารถบอกได้ว่าจะมีไปไหนแต่คือกำลังคิดอยู่มี2ตอนนี้มีปีนี้นะคะมีแผนแล้ว2ที่ก็คือกาญจนบุรีแล้ว1คือสิ้นเดือนหน้านะคะกับน่าจะประมาณเมษาน่าจะโดยประมาณนะเมษาจะไปเกาะล้านนะคะ ก็คือจะอธิบายนิดนึงการไปเที่ยวของโฮมันไม่ใช่การพาเที่ยวนะคะก็เป็นวอล์กแทนเนาะก็น่าจะเข้าใจวอล์กก็คือแบบว่าไปดูว่าไปทำอะไรนู่นนี่นั่นที่ไหนบ้างแต่อาจจะเน้นไปการพักผ่อนซะมากกว่านะคะไม่ได้แบบจริงจังอะไรเบอร์นั้นว่าต้องไปเที่ยวนู่นนี่นั่นเพราะว่าจากทริปที่ผ่านมามันมีบทเรียนอยู่บทเรียนนึงของโฮก็คือทริปที่ไปอยุธยานะคะไม่ใช่อยุธยากาญจนบุรีเอ้ยไม่ใช่พัทยานะคะคือมันมีบทเรียนจากทริปนั้นคือซึ่งมันจะเป็นบทเรียนที่หนักมากตอนมากกว่าที่ไปกาญจนบุรีซึ่งเราไม่ได้อัดคลิปตอนไปกาญจนบุรีนะโฮยังรู้สึกว่าการตอนที่โฮไปกาญจนบุรียังแฮปปี้กว่าตอนไปอยุธยาเอ้ยไปพัทยานะสับสนระหว่างอยุธยากับพัทยาคือรู้สึกแบบนั้นจริงเพราะว่าแบบเหมือนแบบมันมีหลายอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าต่อไปนี้ถ้าไปเที่ยวก็คงจะไปเที่ยวแบบไปพักผ่อนไม่ใช่แบบไม่ใช่หาเรื่องไปนู่นไปนี่มันรู้สึกเหนื่อยมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้ไปพักผ่อนแต่ไปทำอะไรให้มันหนักตัวมากกว่านั้นนะคะก็เลยต่อไปนี้ก็เลยวางแผนว่าต่อไปนี้ก็คือจะไม่วางแผนว่าจะไปไหนหรืออะไรแต่ว่าจะเน้นไปพักผ่อนแล้วค่อยไปหาพื้นที่ข้างหน้าก็คือไปเซอร์เอาข้างหน้าว่าจะทำอะไรหรือว่าอะไรยังไงนะคะก็ชีวิตอาจจะประมาณนี้แต่ที่ผ่านๆมาค่อนข้างที่จะโอเคนะในปีแล้วก็มีปัญหาแบบเยอะมากถ้ามองว่าพูดเลยว่าเป็นปีที่แล้วเป็นปีที่เสียตังค์เยอะมากเพราะปีที่แล้วโฮเปลี่ยนโทรศัพท์ไป3เครื่องทุกคนคือมันเปลืองมากรู้สึกแบบเปลี่ยนโทรศัพท์ไป3เครื่องนะที่นี้คือเปลี่ยนโทรศัพท์3เครื่องก็คือต้นปีครั้งนึงถูกมั้ยเสร็จแล้วปุ๊บกลางปีอีกครั้งนึงแล้วก็ปลายปีอีกครั้งนึงซึ่งโทรศัพท์เครื่องที่ใช้อยู่ใช้ได้ประมาณ2เดือนเองมั้งเพิ่งใช้ได้ประมาณ2เดือนเองนะคะทุกคนซึ่งมันเปลี่ยนทีแบบโหใช้มาแล้ว3รุ่นภายใน1ปีนะทุกคนก็ตอนแรกก็ไม่ค่อยได้ไอ้นี่หรอกแต่ว่าตอนนี้เข้าใจแล้วนะว่าคงจะต้องเก็บตังค์กันยาวๆก็เลยปีนี้ก็เลยเปลี่ยนบทเรียนให้ตัวเองใหม่หมดเลยค่ะเอาปีที่แล้วมาเป็นกำลังใจเดือนหน้าให้ตัวเองต่อในปีนี้ก็คือพอไปทำการเปิดบัญชีออมทรัพย์นะคะขึ้นมาโดยที่เป็นบัญชีออมทรัพย์ก็คือฝากประจำนั่นเองก็คือฝากแบบนี้ทุกปีทุกเดือนนะคะแล้วก็ถอนได้เฉพาะแค่ปลายปีเท่านั้นนะคะแบบครบ1ปีแล้วก็ถึงจะถอนได้นะคะแล้วก็พอครบ1ปีแล้วถอนได้แต่เราจะไม่ถอนก็ได้เราเก็บต่อไปเรื่อยๆแต่ก็ต้องครบ1ปีอีกรอบนึงถึงจะถอนได้ทีนึงเพราะงั้นถ้าเกิดถึงเวลาหรือว่าต้องใช้เงินกลางทางก็คือไม่สามารถกองถอนได้เลยนะคะแล้วมันก็จะมีดอกเบี้ยให้ซึ่งระไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วลองไปศึกษากันเอาเองเพราะว่าเขาก็ศึกษามาในจุดนึงแล้วก็มันแล้วแต่ธนาคารนะคะลองไปศึกษากันดูเนาะอันนี้ก็ไปศึกษามาประมาณนี้แล้วก็ทำการฝากทำการถอนอะไรไปเอ้ยฝากอะไรไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คือมั่นใจว่าปีนี้จะต้องเก็บตังค์แล้วนะคะก็โตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ปีแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็คือเดือนหน้าก็เดือนเกิดของเรานะเพราะงั้นมันก็เลยแบบคิดได้หลายอย่างว่ามันต้องทำอะไรเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วก็ไหนเราจะต้องมีเดี๋ยวเราในอนาคตข้างหน้าเราจะมีหนี้บ้านหนี้รถหนี้นู่นนี่นั่นบ้าที่เราจะต้องไปถามอะไรนี้อีกเนาะเพราะงั้นผมมั่นใจว่าปีนี้โฮจะต้องสำเร็จอะไรบ้างสักอย่างหนึ่งในสิ่งที่โฮตั้งเอาไว้โฮฝังตั้งเอาไว้หลายอย่างมากมีบ้านในปีนี้มีรถในปีนี้นะคะแล้วก็มีเงินเก็บในปีนี้ซึ่งเงินเก็บนี่มั่นใจเลยว่าปีนี้มีแน่นอนแต่บ้านกับรถนี่รอดูกันต่อไปว่าเดือนหน้าจะเป็นยังไงค่ะก็จะเปิดไปๆๆยาวๆอย่างนี้อาจจะไม่ได้ลงทีแต่ว่าจะพยายามลงทุกเดือนนะ ลงทุกเดือนแต่ถ้า
และที่นี้หมายถึงว่าอาจจะเดือนนึงประมาณ4ครั้งหรือ3ครั้งนะคะหรือว่าประมาณ2ครั้งโดยประมาณเนาะเพราะว่าถ้าโฮต้องไปทำภารกิจอะไรที่มันเกี่ยวกับสิ่งส่วนตัวของโฮหรือว่าโฮตั้งเป้าอะไรไว้เนี่ยมันก็อาจจะทำให้ไม่มีเรื่องพวกเรื่องที่แบบไม่มีเวลานิดนึงเนาะก็โปรดเข้าใจกันด้วยนะทุกคนปีนี้ก็จริงๆมีของมาแจกแล้วทุกคนแต่ว่าเราหากล่องที่จะแจกอะไม่เจอไม่รู้ไปไว้ไหนเพราะว่าคัดเอาไว้แล้วตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะก็คือตอนนี้หาไปไหนก็ไม่รู้อะเหมือนว่ามันก็ต้องอยู่ตรงไหนเนาะอ้าวเจอแล้วปกติจะเจอก็เจอแบบเจอกันง่ายไงแหละโอเคก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่ามันอยู่ข้างในนะมันลืมยากโอเคก็ปีนี้ก็คงจะได้เห็นอะไรใหม่ๆจากชีวิตโฮมบ้างนะคะอย่างเช่นรุกใหม่ที่มาเปิดนี้นั่นเองนะคะก็หวังว่าคงจะมีอะไรดีขึ้นบ้างเนาะแล้วก็พอจะมาเปิดสมาชิกตัวใหม่ด้วยนะคะตัวใหม่ทุกคนน่าจะเดาได้ว่าพูดถึงตัวใหม่นี่คือน่าจะเป็นสัตว์นะแต่ว่าน้องอยู่ในกรงนะคะก็คืออยู่ในกรงนะตอนนี้ ไว้มาเปิดคลิปหน้าแล้วกันเพราะว่าน้องข้างจะตัวโตแล้วนะเพราะว่าจริงๆได้น้องมานานแล้วประมาณเดือน2เดือนไม่น่าใช่เดือน2เดือนน่าจะประมาณเกือบปีแล้วนะทุกคนเกือบปีแล้วแหละเพราะว่าถ้าจะไม่ผิดคือน่าจะประมาณมีนาเมษาประมาณนั้นไม่แน่ใจว่าประมาณนั้นหรือเปล่าประมาณเมษาแหละน่าจะประมาณเมษาปีที่แล้วเนาะน้องค่อนข้างที่จะแบบตัวเท่าฝ่ามือแล้วนะคะไว้มาเปิดคลิปหน้าแล้วกันก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะก็มีประมาณนี้ก็ถ้าอยากเห็นอะไรอยากให้ทำอะไรก็ลองรีเควสต์มาเผื่อว่าโฮจะทำได้นะคะรู้สึกรำคาญคิดในแบบว่านะรู้สึกรำคาญคิดในแบบพูดไปเยอะๆแล้วก็แบบรำคาญอ่ะนั่นแหละเอาไว้โฮขยันมากกว่านี้โฮจะมาตั้งกล้องแล้วกันคือแบบหลายๆอย่างที่อยากให้ดูหรือว่าอยากเล่าให้ฟังมันมีอีกมากมายที่ผ่านมาหรือว่าโฮไม่ได้ลงคลิปอ่ะมันมีอีกมากมายเลยนะคะเพราะว่ามันเจออะไรหลายๆอย่างเลยนะคะแต่ก็มันอยู่ในโทรศัพท์หมดทุกคนเอาไว้โฮขยันตั้งกล้องแล้วก็จะมาเปิดโทรศัพท์เปิดกูดที่แบบว่าค้างๆดาดองดองๆเอาไว้แบบเต็มไปหมดในนั้นเลยแล้วกันเพราะว่ามันอยู่ในนั้นหมดเลยนะคะก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันจริงๆจะให้มาเปิดคอมแล้วก็แบบจริงๆมันมีลูกค้างอยู่ในคอมเพราะว่าโหเอาเชือกมันกันเอาไว้นะพอลงนี่แล้วก็จะมาลงนี่มันลงในโทรศัพท์ก็จะไปลงในคอมด้วยโดยอัตโนมัตินะคะแต่ขี้เกียจยกคอมมานะคะเพราะมันอยู่ติดโน่นขี้เกียจยกจริงๆก็เร็วๆนี้อาจจะได้มีการย้ายบ้านก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปว่าชีวิตนี้จะได้ก้าวหน้าไปถึงไหนถึงขั้นไหนกันนะคะก็สำหรับรุกนี้นะคะถ้ามีคนชอบนะก็เดี๋ยวว่าจะมาแต่งให้ดูนะสีมันค่อนข้างที่จะเจือจางมากๆอ่ะคือทุกคนอาจจะเห็นว่ามันเป็นสีน้ำตาลใช่ป่ะมันจะออกน้ำตาลไปหมดเลยจริงๆมันคือสีม่วงอะค่ะแล้วก็คือม่วงเหมือนกันคือตั้งใจจะทำให้มันเข้ากับสีผมแต่คือทุกอย่างมันดรอปลงไปเพราะกล้องช้านโอเคช่างมันเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีปีใหม่ไทยนะไม่ใช่บ๊ายบายนะสวัสดีปีใหม่สากลนะคะเจอกันปีใหม่ไทยนู่นเลยรอเล่นน้อยเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย